ริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวน์จำกัดมหาชนเป็นหนึ่งใน7ศูนย์เรียนรู้องค์กรแห่งความสุขของศูนย์องค์กรสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.โดยแม่น้ำสแตนเลสไวน์มีความโดดเด่นในเรื่องแม่น้ำมั่นคงด้วย4ม.ประกอบด้วยสุขภาพมั่นคงครอบครัวมั่นคงการงานมั่นคงและการเงินมั่นคงนั่นเองครับรู้สึกมีความสุขครับเพราะว่าองค์กรแม่น้ำให้อะไรหลายอย่างกับผมเยอะเราได้งานทำเราสามารถเอาเงินเดือนไปต่อยอดดูแลครอบครัวอีกทั้งมีกิจกรรมดีๆหลายๆกิจกรรมการที่เราได้ทำในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบและผู้ใหญ่สนับสนุนทำให้เกิดสนามฟุตบอลต่างๆขึ้นมาส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราดีความสุขก็มาจากที่เราชอบงานและถนัดงานไหนได้ทำงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะมีความสุขในงานที่เราทำอย่างเต็มที่รถยนต์และก็บ้านครับที่ว่าอยู่ในบริษัทแม่น้ำก็ทำให้ครอบครัวอบอุ่นครับผมแล้วก็มีเงินฝากจริงๆอยู่ที่แม่น้ำนะครับก็มีความสุขดีได้ทำในสิ่งที่เราชอบนะครับเราชอบทำกิจกรรมนะครับเห็นพนักงานมีความสุขมีรอยยิ้มเราก็ชื่นใจแล้วนะครับความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวน์จำกัดมหาชนมาจากเจ็ดความสุขประกอบด้วย 1. ผู้บริหาร 2. เพื่อนร่วมงาน 3. บรรยากาศในการทำงาน 4. โอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 5. นโยบายเป็นธรรม 6. กิจกรรมสร้างสุขและ 7. ความรู้สึกมั่นคงก็เรามองจากคนเราเวลาใช้ชีวิตก็ต้องมีปัจจัย 4 นะคะพอเวลามาทำงานก็ต้องมีปัจจัย4ในการมาทำงานแล้วก็มองว่าคงจะต้องมีอะไรสัก4ข้อง่ายๆที่เป็นปัจจัย4พื้นฐานพนักงานก็จำได้ง่ายก็มามองดูว่าคำว่ามอเนี่ยก็มาจากแม่น้ำนะคะเราก็มองดูว่าแม่น้ำ4มอมีอะไรที่จะเป็นความมั่นคงก็มาถึงคำว่ามั่นคงหลักๆคนของเราต้องบอกก่อนคนของเราไม่ใช่คนที่อยู่ในกรุงเทพใจกลางเมืองคนของเราส่วนใหญ่เป็นพนักงานเป็นนายช่างเป็นโอเปอเรเตอร์เป็นส่วนใหญ่ผู้ชายวัยประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มมองก่อนว่าสุขภาพคนกลุ่มนี้ยังดีอยู่นะก็เป็นปัจจัยส่วนแรกเพราะฉะนั้นสุขภาพกลุ่มนี้แล้วก็จัดกิจกรรมในเชิงชวนชี้ชวนให้เขาตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพพอมาเรื่องสุขภาพได้แล้วเราก็มาดูว่ากิจกรรมที่สอดคล้องเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวที่จะต้องมั่นคงก็คือเขาก็ต้องมีเวลาพาลูกๆของเขาไปสันทนาการไปกิจกรรมบริษัทก็จัดให้แล้วพอถัดไปก็เป็นเรื่องของเอาล่ะถ้าคนเราสุขภาพดีครอบครัวดีแล้วมันกลับบ้านมันจิตใจมันนิ่งมันสงบเช้ามาทำงานก็สดชื่นแจ่มใสการงานมันก็จะค่อยๆมาเองเพราะว่าเขามีความมั่นคงในจิตใจพอเวลามาทำงานทุกคนแฮปปี้ยิ้มกันมาแมเนเจอร์จริงมีอยู่ไม่กี่คนแต่คุมโดยเฉพาะตัวพี่เองเนี่ยคุมคนทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าตัวเราปฏิบัติได้คนแมเนเจอร์ไม่กี่คนปฏิบัติได้ข้อ3ก็จะมาด้วยการทำงานไปด้วยกันเนี่ยค่ะสไตล์แบบครอบครัวแบบของเรามันก็จะมายากที่สุดคือข้อ4คนไทยเราก็ปัญหาเรื่องเงินออมมีน้อยกลับไปก็ไปเจอห้องพักที่น่าเบื่อไม่รู้ทำอะไรก็ชวนเพื่อนไปตั้งวงกินเหล้าใช่ไหมคะก็แทนที่จะไปตรงนั้นก็เตะบอลซะ 2-3 ทุ่มไม่ต้องกลับบ้านกันหรอกพอเหนื่อยอาบน้ำเสร็จกลับบ้านก็นอนแล้วเช้าก็มาทำงานสดชื่นแจ่มใสเงินก็ไม่ไปหยอดกระปุกไม่ได้ใช้ตังค์เลยเงินก็หยอดไปเรื่อยๆทุกวันเดี๋ยวมันก็เยอะเองเพราะคนมีเงินเยอะก็จะติดนิสัยออมละเพราะนั้นข้อนี้ค่อยๆมาจากกีฬาก็เปลี่ยนมาเป็นอาชีพเสริมถ้าเป็นผู้หญิงอะหนูไม่เตะบอลทำไงแล้วก็อาชีพเสริมทำขนมเค้กนะตอนนี้ก็มีกิจกรรมหัตถกรรมที่จะเสริมเป็นรายได้เสริมให้อีกแม่น้ำมั่นคง4ม.จึงถือกำเนิดขึ้นและกลายเป็นค่านิยมองค์กรในสไตล์แม่น้ำให้พนักงานทุกคนใช้ยึดถือและนำไปปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยดูแลครอบคลุมตั้งแต่สุขภาพครอบครัวการงานและการเงินทุกอย่างตั้งอยู่บนพื้นฐานความมั่นคงภายหลังเมื่อได้ผนึกกำลังกับสสส.จึงนำแนวคิดความสุข8ประการหรือ Happy 8มาประยุกต์ใช้ร่วมกับกิจกรรมของแม่น้ำมั่นคง4ม.และแต่งตั้งคณะทำงานองค์กรแห่งความสุขหรือนักสร้างสุขแม่น้ำที่รู้จักในนามนสส.มน.เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมภายในองค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานที่แท้จริงโดยเฉพาะกิจกรรมที่สร้างให้การเงินมั่นคงและกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกายและด้านจิตใจเรื่องของสปาหัวใจนี่จะปรับเยอะอยู่เพราะว่าตัวเองเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะก็
็ทำให้เย็นขึ้นแล้วก็มีสมาธิขึ้นแล้วก็เข้าใจเนื้องานแล้วก็เข้าใจเด็กมากขึ้นค่ะแล้วเราก็ได้มาปฏิบัติคือนั่งสมาธิตอนกลางคืนด้วยทำสมาธิเวลาเครียดๆอะไรเราก็ใช้จุดนี้ที่ช่วยผ่อนคลายแล้วก็ช่วยบังคับประคองชีวิตเราได้กิจกรรมบัดดี้นี่เราก็ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกเราก็รวมตัวกันได้ในความเรื่องของความสามัคคีมีเรื่องอะไรเราก็จะพูดคุยกันส่วนมากแล้วเราจะไม่เอาเรื่องงานมาเยอะเราจะสอบถามเรื่องของแต่ละคนซะมากกว่าว่าใครเป็นอะไรวันนี้ไปเที่ยวไหนมาใครหยุดไปทำอะไรใครมีเรื่องอะไรใครมีลูกไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเรื่องของต้นไม้คือโรงงานสีเขียวอ่ะเริ่มต้นแรกก็ทำเข้ามาแล้วก็มาต่อยอดถึงเรื่องพืชผักสวนครัวนะครับต่อยอดไปถึงที่บ้านที่บ้านก็เราก็ไปเริ่มไปทำที่สวนปลูกต้นไม้ปลูกผสมผสานปลูกทุกอย่างที่กินได้แล้วก็น้องๆที่อยากเรียนรู้กับผมอ่ะทุกวันนี้มันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมก็ได้นำความรู้หรือว่าการต่อยอดของชมรมเกษตรที่ผมได้ร่วมทำที่องค์กรเนี้ยเอาไปต่อยอดที่ต่างจังหวัดเช่นทุกวันนี้ก็ทำขุดบ่อเลี้ยงปลาขยายผักหวานป่าแล้วก็ผลผลิตเนี่ยตอนเนี้ยเริ่มได้เก็บเกี่ยวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มาจากองค์กรที่มอบให้ก็แต่ก่อนผมก็เป็นคนบุกเบิกการเลี้ยงกบนะครับทดลองเลี้ยงประมาณ1ปีก็ประสบความสำเร็จครับโอเคก็กบก็โตก็ได้ขายให้เพื่อนครับมีเพื่อนๆเขาสนใจครับผมก็บอกว่าถ้าสนใจแล้วก็มาหาผมได้ผมให้คำปรึกษาได้ครับก็สอนไปเยอะแล้วครับหลายรุ่นแล้วครับผมก็ได้ทุนไปเรียนต่อปตีด้วยครับให้ทุนบริษัทส่งเรียนมันโอกาสมันมาแล้วเขาบอกครับผมก็เลยโอเครับไว้ครับบริษัทได้ส่งเรียนต่อจนจบปวส.นะครับค่าเทอมก็ฟรีนะครับแล้วก็ได้วุฒิด้วยมันก็ดีทุกอย่างก็มีหลายคนนะครับรุ่นเดียวกันก็หลายคนครับเป็นหัวหน้าก็มีเป็นลีดเดอร์ก็หลายคนนะครับคนเป็นคนหนึ่งที่ชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายอยู่แล้วโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลแล้วผู้ใหญ่ก็สนับสนุนให้ทำสนามขึ้นมาก็เริ่มชวนเพื่อนๆเข้ามาเล่นออกกำลังกายแล้วทำให้เราเริ่มรู้จักคนในโรงงานเนี่ยมากขึ้นเนี่ยเป็นการสานสัมพันธ์กันภายในองค์กรวันหนึ่งก็ประมาณ3ทีมวนกันเงี้ยรู้สึกดีใจครับเพราะว่าโครงการนี้ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนที่ตอบโจทย์กับพนักงานที่มีความสนใจเรื่องฟุตบอลอยู่แล้วก็จากที่บริษัทนะคะมีส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีอะค่ะเราก็ได้มีกิจกรรมหนึ่งคือการวิ่งที่ช่วยให้เราใส่ใจในสุขภาพเรามากขึ้นจากที่เราเคยวิ่งรอบๆโรงงานเนี่ยค่ะระยะสั้นๆทุกวันนี้เราก็ได้วิ่งระยะไกลมากขึ้นเป็น10กิโลแล้วก็ทุกวันนี้ก็ต้องฝึกซ้อมเป็นประจำอะค่ะไม่สามารถที่จะแบบหยุดได้ถ้าวันไหนหยุดเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่อะค่ะก็ความประทับใจของผู้บริหารนะครับผมเป็นคนจิตใจดีนะครับผมเข้าถึงพนักงานได้ดีครับการศึกษาน้อยอย่างนี้ครับแกก็ให้โอกาสที่จะเรียนเปิดโอกาสให้ทุกคนครับแล้วก็ความสามารถในการหน้าที่การงานแกก็ให้โอกาสผู้บริหารเขาก็มาสอนงานมาดูงานประจำครับโดยเฉพาะที่คลังสินค้าตรงนี้ครับเจอท่านเป็นประจำแม้กระทั่งไปออกกำลังกายไปวิ่งครับชมรมวิ่งครับท่านก็ไปด้วยการเดินทางบนเส้นทางขององค์กรแห่งความสุขตลอดระยะเวลา3ปีสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของแม่น้ำผ่านความเป็นแคทคิดหรือวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งอันเปี่ยมไปด้วยความใส่ใจลูกค้านำพาความซื่อสัตย์มุ่งมั่นความสำเร็จโดดเด่นการพัฒนากล้าสร้างนวัตกรรมและทำงานเป็นทีมเวิร์คจึงทำให้บริษัทแม่น้ำสแตนเลสไวน์จำกัดมหาชนเป็นองค์กรที่มั่นคงด้วยทรัพยากรบุคคลที่มีศักยภาพสามารถปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากระบวนการทำงานได้มากขึ้นและนอกจากที่พนักงานจะมีความผูกพันต่อองค์กรแล้วพนักงานยังรักและศรัทธาผู้บริหารดังจะเห็นได้จากการตั้งใจทำงานจนทำให้มีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่องซึ่งรับรู้ได้จากการอยู่ในกฎระเบียบมีความสุขภูมิใจในงานที่ทำและรู้สึกว่าองค์กรแห่งนี้เป็นยิ่งกว่าบ้านหลังแรก